สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้ผมพาพี่ๆเกษตรกรมาที่เป็นปั๊มน้ำมันนะครับถ้าเราแวะที่ปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มปตท.นะครับถ้าสมมุติเราแวะเราก็จะเห็นมีนี่นะครับเป็นร้านอเมซอนที่เป็นร้านกาแฟทุกที่นะครับที่เป็นร้านอเมซอนเนี่ยจะมีสวนที่สวยงามมากนะครับเป็นสวนหย่อมเนี่ยแบบนี้นะครับสวยงามเรามานั่งทานกาแฟกันแล้วก็เอามาชมสวนที่สวยงามกาแฟอร่อยๆนะครับมีสวนที่สวยงามแบบนี้เนี่ยนะครับมีน้ำตกสวยงามเลยนะครับดูครับโอ้ยน้ำตกสวยงามเลยนี่น้ำตกสวยมีปลาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันโอ้น้ำตกสวยเลยครับนี่ไงมีปลาด้วยน้ำตกนี้ชื่อน้ำตกดาโซแปลว่าโชคดีเดี๋ยวเราจะไปสอบถามสำหรับผู้ที่ดูแลที่สวนนี้นะครับเราเคยเห็นร้านอเมซอนแล้วก็สวนหย่อมแบบนี้เยอะแยะนะครับทุกที่ที่เราไปตามปั๊มน้ำมันนะครับแต่วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เราจะมาสอบถามผู้ที่ดูแลสวนนะครับสวยจังเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับผู้ที่ดูแลสวนนี้นะครับนู่นเห็นกวาดเห็นกวาดไม้กวาดอยู่ไกลๆสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเป็นคนดูแลที่นี่ใช่ไหมครับครับเป็นคนที่ดูแลสวนที่นี่ทั้งหมดเลยครับครับทำความสะอาดทำความสะอาดด้วยครับแล้วก็รดน้ำรดน้ำครับต้นไม้ที่มันรกก็ตัดด้วยตัดด้วยพวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้ก็ตัดด้วยใช่ไหมครับตัดหญ้าด้วยอ๋อครับครับไหนที่มันไม่สวยก็ตัดครับตกแต่งตกแต่งด้วยครับแล้วเวลาปลูกเวลาปลูกพ่อเป็นคนปลูกหรือว่าใครเป็นคนปลูกครับเขาปลูกมาก่อนครับอ๋อผมเป็นผู้ดูแลครับเป็นผู้ดูแลส่วนที่เขาปลูกยังไงเราไม่ทราบไม่ทราบครับแต่ว่าบางครั้งก็เอามาปลูกด้วยครับคือมีบางต้นครับบางต้นครับเราเห็นว่ามันสวยก็เอามาปลูกครับครับครับแล้วรู้จักต้นไม้ชื่อของต้นไม้ชื่อของดอกไม้ไหมครับก็รู้บ้างรู้บ้างบางต้นบางต้นครับดอกสีม่วงหางนกยูงอะไรครับไปเรียกอ๋อแล้วน้ำตกที่เห็นตรงนี้ก็ทำยังไงครับทำความสะอาดด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าต้องทำความสะอาดด้วยเวลาน้ำมันขุ่นก็ต้องไปเปลี่ยนน้ำออกครับครับถ้าสมมติมีใบไม้ตกลงไปเอาออกอ๋อเขาก็บอกครับว่าน้ำมันไม่ค่อยดีน้ำเสียก็เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำใหม่ครับโอ้พ่อเป็นคนเปลี่ยนเลยขอโทษครับพ่อชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นก็ได้ครับพ่อสุปันครับพ่อสุปันบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับครับอยู่แถวนี้แหละจริงๆแล้วก็เป็นอาชีพทำนาทำนาครับแต่ว่านี่ก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งครับเพราะว่าเราทำนาไม่ได้ทำตลอดครับครับมาที่นี่ก็มาทำเฉพาะกลางวันใช่ไหมครับครับมาทำเฉพาะกลางวันอ๋อตอนกลางคืนก็กลับบ้านครับกลับบ้านครับที่ทำมีอะไรบ้างครับที่ทำนอกจากที่ทำความสะอาดแบบนี้แล้วก็เก็บขยะเก็บขยะรดน้ำต้นไม้ครับเก็บขยะตอนเช้าตอนเย็นครับรดน้ำเนี่ยรดทุกวันไหมครับรดทุกวันครับเช้าเย็นเช้าเย็นเลยครับจะเป็นสายยางลากไปครับสายยางสายยางลากไปปั๊มเขาตรงนั้นครับตรงที่ข้างหน้าตรงโน้นครับครับสปริงเกอร์ไม่ถึงก็ใช้สายยางอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหน้าแรงเนาะครับครับถ้าช่วงหน้าฝนจะเป็นยังไงครับหน้าฝนไม่ค่อยเลยลดหน้าฝนนี่ก็สบายหน่อยครับปวดแต่ใบไม้ครับหรือกระยาครับอ๋อแล้วมี
มีปุ๋ยที่ใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับพ่อมีไหมไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใส่ปุ๋ยครับแบบธรรมชาติเลยแบบธรรมชาติพวกดอกไม้อะไรพวกนี้มีฉีดพ่นสารไม่รู้ว่าอะไรครับไม่มีที่กันแมลงกันอะไรไม่มีไม่ได้ฉีดครับอ๋อเป็นแบบธรรมชาติสดๆเลยสดๆเลยถ้าเจอบ่งก็เก็บทิ้งเก็บทิ้งอ๋อจับตามต้นไม้ครับแสดงว่าคนที่มาแวะเข้ามาพักเนี่ยสามารถที่จะดมดอกไม้ได้เลยไม่มีพิษได้ครับไม่มีพิษครับพ่อรับประกันเลยครับว่าไม่มีพิษสามารถที่จะดมได้เลยครับเด็กๆมาถ่ายรูปก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยไม่ได้ใส่เลยแม้แต่ปุ๋ยเคมียังไม่ได้ใส่ครับปุ๋ยเคมียังไม่ใส่เลยยังไม่ใส่ครับโอ้แสดงว่าปลอดภัยเลยใช่ไหมครับปลอดภัยโอ้เด็กๆหรือใครก็ตามก็มาเที่ยวมาเล่นแบบนี้ก็สบายเลยสบายเลยครับครับเคมีไม่มีไม่ต้องกังวลครับมีไหมครับที่เป็นแบบที่แบบดื้อๆหน่อยมาเด็ดดอกไม้อะไรแบบนี้บ้างครับตามภาษาเด็กครับบางครั้งเขาก็ไปขอดอกไม้ที่มันแก่แล้วครับเขาจะไปเพาะที่มันแก่แล้วมันมีเมล็ดขอไปพ่อก็ให้ขอให้ขอได้ไหมเดี๋ยวเอาเลยครับครับก็ให้ไปทำนานหรือยังครับตามที่นี่3ปีเป็นแล้วครับอ๋อก็โอเคยังไม่รู้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเขาก็บอกครับครับทำที่ครับก็ทำตามที่เจ้านายบอกครับครับเย็นก็ไล่นกอ๋อมีนกด้วยเหรอครับมีครับนกไปกินอ๋อมันมาอยู่ที่ต้นไม้มานอนตอนกลางคืนใช่ไหมครับมานอนตอนกลางคืนอ๋อก็ไล่แต่จนเย็นไล่แล้วมันก็มาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเนาะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของนกครับธรรมชาติของนกครับเราก็ดูแลอ๋อขอโทษครับพ่อมีในสวนนี้มีเฉพาะที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่ามีต้นไม้ที่สามารถกินได้มีไหมครับดอกไม้ที่กินได้แล้วไม้ต้นแบบต้นไม้ที่มันออกลูกออกผลแบบนี้มีไหมครับหรือว่ามีเฉพาะดอกไม้ออกลูกออกผลไม่มีส่วนมากจะเป็นดอกไม้มีดอกไม้ดอกจำปีก็มีครับมีกะเพราบ้างครับอ๋อกะเพราที่เป็นครับเอาไปผัดครับเอาไปผัดจะทำกับข้าวรดน้ำครับแล้วก็กระถวยครับมะนาวก็มีก็ปลูกครับต้องเก็บให้เอามาปลูกอ๋อแสดงว่าที่สวนนี่เขาปลูกมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีคนที่เขาออกแบบใช่ไหมครับพ่อซึ่งเราไม่รู้แต่ว่าที่รับประกันแน่นอนชัวร์คือไม่มีสารเคมีครับไม่มีปุ๋ยเคมีด้วยครับไม่มีปุ๋ยเคมีด้วยถ้าจะมาเที่ยวนี่ก็สามารถที่จะดมได้เลยดมได้อ๋อกันได้เลยใช่ไหมครับ